เอางี้เรามาดูเรื่องขยายต่อจากเมทริกซ์เกมขนาด2x2ถ้าเกิดมันใหญ่กว่านั้นแล้วมัน reduce ก็คือ dominate แผนไหนไม่น่าเล่นโยนทิ้งไปใช่ไหมจนมันลดได้เหลือ2x2เราก็จะคำนวณได้ง่ายในเกมที่แผนบางอย่างใหญ่กว่า2เช่น2x nในที่นี้ความหมายอะไรครับผู้เล่นคนแรกเลือกได้แค่สองวิธีบนกับล่างถูกไหมผู้เล่นคนที่สองมีกลยุทธ์ในการเล่น4 แผนโอเคไหมในที่นี้ n คือ4เลือกอะไรก็ได้ซ้ายกลางขวาอะไรใส่เลขเข้าไปวิธีแก้เกมแบบนี้สามารถแก้ได้โดยใช้แผนภาพช่วยหรือการวาดกราฟโอเคไหมอ่ะเนื่องจากเราเห็นว่าเวลาเราเล่นแผนอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้คืออะไรความน่าจะเป็นมองง่ายๆในความน่าจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งคือการถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักอะไรอะไรที่บวกกันแล้วเป็นหนึ่งความหมายก็คือให้มันถ่วงน้ำหนักคิดง่ายๆถ้า p เป็น1/2แสดงว่าอะไรครับครึ่งครึ่งถ้า p เป็น1/3แสดงว่าอะไรเอาแผนแรกซะ1/3แผน2/3และไอเดียของมันคือการห่วงน้ำหนักเรียนจำเรื่องการวาดเส้นในพวกเลขาก็จะคล้ายๆกันที่ผมอ้างจากเขาแล้วเดี๋ยวเราวาดกันดูเนาะถ้าคุณมีจุดมองมันเวกเตอร์ก็ได้ถูกไหมครับถ้าผมต้องการอะไร a ครึ่ง1/3 a บวก2/3 b เกิดอะไรขึ้นครับมันก็คือจุดตรงกลางที่ห่างเป็นไงเอา a น้อยเอา b มากมากมันจะใกล้ b โอเคป่ะถ้าเอาตรงนี้เป็น0เอาตรงนี้เป็น1หมายความว่าไงฉันเอาจาก b โอเคป่ะบาลานซ์การไอเดียนี่คืออย่างนี้นะเขาถึงให้ตรงนี้เป็นคล้ายๆคืออะไร p กับ1ลบ b โอเคถ้าเลือก p มัน0.5ก็คือครึ่งครึ่งบวกกันหาร2ไอเดียเดียวกันเลยโอเคนะครับในที่เราพูดถึงเลขามองเป็นเวกเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b บวกกันนะถูกไหมครับไม่งั้นจุดมันบวกกันเฉยๆมันดูไม่มีประโยชน์อันใดนะครับเราสามารถมองเป็นเวกเตอร์ได้ไอเดียนี้ก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นสมมติผมมีเกมมั่วๆอะไรก็ได้เนาะ3 1 4 0อะไรดี1 6ไม่รู้เนาะติดลบก็ได้นะจริงๆเอาแบบบวกๆก่อนแล้วกันเนาะ0 3อย่างเงี้ยคุณทำยังไงคุณก็ยังเหมือนเดิมว่าคนแรกเล่นได้แค่ p กับ1-p โอเคนะเพราะนั้นเราก็เลยมาวาดแผนภาพห่างเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณทำอะไรบ้างอย่างเลขเยอะ6ก็ได้6เพราะนั้นคุณก็มาแบ่งมีอะไรบ้างครับนี่เลเวล1โอเคปะนี่เลเวล2นี่เลเวล3ผมให้มันเท่านะถ้าคุณสเกลได้ดีเป๊ะ4ผมกะกะเอาเนาะประมาณนั้นนะครับ4ถ้าดีมันก็จะได้ภาพที่สวยแล้วได้คำตอบเลย6 7โอเคเนาะเริ่มตัวแรกคืออะไร p ตรงนี้3 1ถ้า p เป็น1ฉันต้องอยู่ในระดับ3ถูกไหมครับ p เป็น1คือเอา3เต็มเนาะถ้า p เป็น0ฉันต้องได้1เพราะตัวนี้เป็นตัวแทนของคอลัมน์ที่1วางเป็นเชื่อมไปเขียนปั๊บจุ๊บแล้วคนก็ได้ว่านี่คือคอลัมน์1โอเคพอเข้าใจแล้วเนาะเส้นที่สองผมเปลี่ยนสีก็ได้สีเรามันเยอะเอาสีอย่างม่วงทำยังไงครับ4ถูกไหม0โอเคแล้วคนก็วาดเส้นเชื่อมพอเข้าใจนะครับปุ๊บทำอีกไปอีกเอานี้สีม่วงๆเนาะเขียวแล้วกันของยากสิแปลว่าอะไรคนต้องเอานั้นเป็น1ไอ้นั่นเป็น6ถูกปะแล้วก็วาดเส้นเชื่อมอัน
ันนี้คือคอลัมน์3ถ้าคุณอยากเขียนเนาะอันเมื่อกี้คอลัมน์2อันสุดท้ายใช่ป่ะคุณก็ไปแก้อันสุดท้ายผมมั่วๆ0 3เอาดำแล้วกัน0 3 1 2 3ถูกไหมแล้วก็วาดเส้นเชื่อมนี่คือคอลัมน์4เขียนนะครับมันก็วาดได้แค่ตามนี้คำตอบอยู่ไหนเนื่องจากอันนี้ถ้าคุณวาดถูกต้องข้างล่างคือสเกลของ P โอเคไหม0ถึง1นะครับอันนี้คือค่า P นะโอเคค่าก็คือผลของเกมนะครับไปแกนตั้งขึ้นมาเนาะอ่ะเจอแบบนี้ทำไงครับจำได้ว่าผู้เล่นเบอร์1จะผลักให้สูงถูกปะผู้เล่นเบอร์2จะกดให้ต่ำก็ตรงนี้จะกลายเป็นสายอะไรครับมันจะได้รูปข้างล่างอ่ะเนี่ยมันจะเส้นนี้เส้นขอบถูกปะเส้นขอบโอเคไหมครับใครก็ตามที่เตี้ยที่สุดถ้าคนมองนี้คนจะเห็นทันทีว่าคอลัมน์3ถูกอะไรครับโดมิเนตทิ้งถูกปะเพราะเราจะไม่เล่นโอ้โหเสียตั้ง6ถูกไหมครับผู้เล่นเบอร์2ใครจะไปเล่นเสือ6ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยสี1ก็ไม่เล่นเห็นยังแผนแรกเขาก็ไม่เล่นนะแผนซ้ายดูๆไปแล้วคำตอบอยู่ไหนผู้เล่นเบอร์2กดให้ต่ำถูกไหมผู้เล่นเบอร์1ดันให้สูงสูงจุดคำตอบจะอยู่ที่จุดสูงสุดของไอ้ขอบด้านล่างเพราะฉะนั้นในที่นี้ตอบเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณวัดสเกลดีจะได้คำตอบเช่นผมมั่วๆเนาะผมลองใส่สเกลเข้าไปผมเห็นเลขอะไรบ้าง1 2 3.5 ผมเดาประมาณเนี้ยครับเหมือนงั้นประมาณ1 2แต่ว่า 3.5 สเกลนี้อยู่ประมาณกี่สัดส่วนของทั้งหมด 1.5 3.5 ประมาณนี้ถ้าคุณรีบมากอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็ได้จะตอบประมาณ3ใน7โอเคเข้าใจไหมสัดส่วนของความยาวทั้งหมดโอเคนะครับถ้าคุณวาดกราฟดีมันจะตอบเป๊ะออกมาเลยแต่ถ้าไม่ทำไงครับไปนั่งโซฟตัวนี้ออกมาโซฟยังไงง่ายๆโซฟนี้คือจุดตัดระหว่างคอลัมน์2และคอลัมน์4เพราะคุณเอาแค่คอลัมน์2กับคอลัมน์4มาเล่นกันโอเคป่ะคืออะไรครับยังจำได้เนาะ p คูณคอลัมน์4กับคอลัมน์2เนาะเพราะนั้น p คูณ4 p คูณคอลัมน์4เป็นคอลัมน์2บวกกับ0คูณกับ1ลบ p จำได้ป่ะวิธีแก้ปกติของอันแรกเลยจะไปเท่ากับอะไรครับสีดำถูกไหมดำมีอะไรบ้าง0กับ3เลขข้างหน้าคือp กับ1ลบ p ถูกป่ะครับจับมาเท่าอ่ะเนาะเพราะคุณกำลังแก้ระบบกรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรตรงนี้คุณจะได้4 p ตรงนี้คุณจะได้3ใช่ป่ะแล้วอะไรครับ3ลบ3 p ว่าผมเป๊ะสุดเลย p เท่ากับ3ใน7เห็นยังเคลียร์เนาะถ้าคุณทำดีคุณวัดออกมาก็ได้ครับถ้าคนอยากแก้นี่ผมประมาณมาเนาะเห็นไหมใกล้เคียงมากเลยนะครับที่เราทำคือถ้าผู้เล่นคนแรกเลือกได้แค่บนกับล่างเนาะสองแผนเราจะได้ขอบแบบนี้แต่ผมจะไม่พยายามทำทุกอย่างเนาะกลับไปดูนะครับในทำนองเดียวกันเขาก็ไปมองเวอร์ชั่นแบบไหนได้เวอร์ชั่นที่เป็น m คูณ2ถูกไหมครับคราวนี้เซตคำตอบจะอยู่ด้านบนเขียนป่ะความหมายคืออะไรเพราะก็เหมือนเดิมครับผู้เล่นคนที่สองเลือกได้แค่ว่าซ้ายหรือขวาใช่ป่ะเขาก็ต้องได้ค่ากดต่ำลงมาที่สุดแบบนี้ครับเนาะผู้เล่นคนหนึ่งดันขึ้นมาเขาจะเลือกแผนแล้วก็ได้คนอิสระกว่าเห็นไหมครับคิวของเขาที่จะออกคุณก็ไปเทียบทำเหมือนเดิมเนาะทำไม
ทำไมโร1ถึงเป็นเชื่อม1กับ5ครับก็แน่นอนเพราะถ้าเกิด Q เป็น1ถูกปะเขาต้องได้1เมื่อ Q เป็น5ได้ Q เป็น0ใช่ปะเขาได้5เห็นยังมันคือเส้นเชื่อมระหว่าง5มายัง1ถ้าใครงงอีกทีชอบเวกเตอร์เนาะผมว่าคุณชอบนะครับ A B ถูกปะไอเดียหนึ่งมันคืออะไร A บวกB ลบ A ใช่ป่ะว่าคนจะเดินไกลแค่ไหนตัวนี้เป็นเลขสักเลขหนึ่งถูกป่ะโดยที่ P นี้ได้รันอยู่ระหว่าง0 1โอเคแต่ถ้าคุณกระจายไปกระจายมาคุณก็จะเห็นว่าไอ้นั่งกลับมาอีกแล้วคืออะไรครับ PB อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณกับอะไรครับ1ลบ P คูณ A ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นเห็นยังถ้าเป็น1จะได้ปลายทางถ้าเป็น1จะได้เหมือน1ปลายทางเงี้ยต้นทางไอเดียคล้ายๆกันอีกทีแหละสรุปยังไงก็ตามเราได้รูปนี้ออกมาแต่คราวนี้คิวของจะเป็นช่วงเลยก็เป็นได้เนาะก็เป็นได้เพราะว่ามันมีเส้นหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมโร2เนี่ย4 4มันตัดรูปมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรกว่าจะได้หลายๆแบบก็ได้เนาะตัดเอียงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ได้หมดคำตอบก็จะมาเป็นไงครับรูปหลายๆเหลี่ยมครับโอเคไหมครับอันนั้นมันขึ้นกับเกมนั้นเป็นยังไงนะครับแต่คำตอบนี้จะอยู่ตรงไหนครับคนสองจะเลือกให้เสียน้อยที่สุดถูกไหมครับตรงนี้คือการเลือกของคนที่สองถูกไหมผู้เล่นคนสองจะเลือกเพราะฉะนั้นผู้เล่นเบอร์สองก็ขยับได้อะไรใช่ไหมจิ้มตรงไหนดีเอาตัวนี้ขยับถ้าฉันจิ้มนี่เสียงนี้ฉันเลื่อนขยับมาตรงนี้ดีกว่าไหมเขาก็เลื่อนไปเลื่อนมาจนโอ้โซนนี้เตี้ยสุดแล้วสุภาพบอกว่าครับจบเพราะนั้นมันก็เลยต่อเตี้ยสุดแถวนี้ถ้าเป็นกราฟแบบนี้ตรงไหนเตี้ยสุดเขาบอกให้ตรงนี้มันสูงก็เลื่อนไปเลื่อนมาจนเจอจุดมินิมัมใช่ป่ะจุดต่ำสุดของเขาก็คือตรงนี้นี่แข็งครับคล้ายๆกันเนาะโอเคต่อนะครับเขาบอกว่าเทคนิคนี้ทำได้จนถึง2คูณอินฟินิตี้เลยนะครับก็คือคุณก็มีเส้นๆๆๆใช่ป่ะแล้วคุณก็พยายามจะหาอะไรที่มันต่ำสุดสูงสุดว่าไปตามมันเห็นมั้ยครับโอเคเนาะสรุปถ้าเป็น2คูณบางอย่างถ้าคนเห็นเกมแบบนี้ออกมานึกถึงวาดเส้นเลยออกแน่นอนโอเคผ่านลองดูเราทำอะไรยังไงได้บ้างไหมนี่เกมลาตินสแควร์เขาบอกว่ามีคล้ายเมทริกซ์เนาะ n คูณ n โดยที่มีคุณn ตัวโดยที่แต่ละแถวและแต่ละคอลัมน์ต้องมีตัวเลขตัวเดียวเท่านั้นเขียนว่าครับนี่คุณเห็นตัวนี้ปะในแถวนี้คืออะไรครับคล้ายๆซูโดกุคล้ายๆอะไรปะ a b c d e โอเคในแต่ละแถวคุณต้องมี a b c d e ครบถ้วนเข้าใจเนาะA B C D E ไม่มีอะไรซ้ำสองตัวรวมถึงในอะไรด้วยคอลัมน์ใช่ป่ะมีใครบ้าง A มี B อยู่ล่าง C D E ใช่ป่ะอันนี้มีชื่อเขาคือลาตินสแควร์เห็นไหมครับเขาบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเมทริกซ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเกมออกมา assign numerical คือคุณเปลี่ยนเป็นตัวเลข116แบบนี้เขาบอกเกมอย่างเงี้ยมันมีคำตอบง่ายโอเคถ้าคุณมีครบทุกอันในทุกแถวทุกตัวนี่คือเรากำลังอยู่ในบทเมทริกซ์เกมนะถ้าคุณเกมแก้วมาได้เมทริกซ์หน้าตาแบบนี้เขาบอกว่าค่าของเกมง่ายมากเลยคือค่าเฉลี่ยโอเคและวิธีเล่นดูข้างบนนะครับ the value ถ้าพูดอย่างนี้เดิมไม่ได้พูดอะไรเลยก็คือค่าของใครที่เรารู้จักดีเนาะคือค่าของเกมคือเฉลี่ยของตัวในแถวหรือในหลักก็ได้เหมือนกัน
กลยุทธ์ก็ง่ายอีกคือแต่ละแถวหาร n เข้าไปทั้งหมดก็ได้ป่ะในนี้มี6แถวก็อะไร1ใน6เข้าใจมั้ยประมาณนี้นะครับ1ใน6คือคุณทำให้ assign เลขเป็นทางขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ cd เป็น3เท่ากันเนาะทางขวาเห็นปะเห็นไหมปะ cd กับ d เป็น3เท่ากันไม่ใช่ว่าต้องเรียง1 1 6อะไรเลขอะไรก็ได้เนาะตราบใดที่มันหมายถึงว่าปรากฏในแถวและในหลัก1ครั้งเท่ากันอ่ะโอเคปะทางซ้ายเรียงทางขวาคุณจะ assign ค่าอะไรออกมาก็ได้คุณจะสามารถตั้งเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณมองเห็นว่ามันเป็น latin square เอาแค่4คูณ4ก็ได้เนาะ a b 3คูณ3นะผมเขียนทำเยอะ c b a อยู่ไหนอ่ะมั่วๆขึ้นมา a b อันนี้4 b a เห็นปะมันมีคอมบิเนชันได้หลายอย่างนะคนมองทุกแถวทุกหลักเป็นไงบ้างครับ a b แนวพยางค์มุมจำเป็นด้วยไหมเนาะอาจจะจำเป็นนะเพราะทางซ้ายเหมือนจะใช่ถ้าผมต้องปรับแนวพยางค์มุมปรับไงได้มั่ง C A B แล้วมันจะมีคำตอบเดียวเลย B A ไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้เนาะโอ้แถวนี้ไม่ใช่ผมมองแค่แท่งพยางค์มุมหลังนะเหมือนจะใช่อาจารย์มันเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าผมกำหนดเลขมั่วเช่น1 1 2 A B เป็น1เท่ากันโอเคปะ A B เป็น1เท่ากันเกมแบบนี้ค่าของเกมคือเฉลี่ยออกมาพอค่าของเกมผมก็จับบวกเลยถูกไหมเฉลี่ยได้เท่าไหร่4ส่วน3กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือ1ใน3เล่นแบบเท่าๆกันไปเลยโอเคเนาะนี่คือเขาบอกเลยนะครับเกี่ยวก็คือเล่นแต่ละแผนด้วยความน่าจะเป็นเท่าๆกันแล้วทั้งคู่ก็เหมือนกันครับเนี่ยตัวอย่างนี้ค่าของเกมคือเอา a b c d e บวกกันให้หมดแล้วหาร5ได้3กลยุทธ์ในการเล่นเห็นตัวเข้มไม่เลื่อมเนาะเวกเตอร์เนาะ p q นี้1ใน5ทุกแบบ optimal สำหรับทั้งคู่แน่ๆโอเคเข้าใจมั้ยครับตัวนี้คุ้นๆเกมออฟแมทชิ่งเพนนีเขาเนี่ยเปิดตรงการได้เงินเปิดไม่ตรงอีกคนเสียเงินอะไรเงี้ยเหมือนกันก็คือลาตินสแควร์เกมเห็นไหมครับถ้ากลับไปย้อนดูเนาะอารมณ์แบบ